ใจเย็นทั้งคู่เลยผมว่าข้างหลังเราไม่ติดอยู่ใจเย็นใจเย็นแต่ไอ้จังเลยนี่ทิศสายดูไปก่อนพี่ครับพี่ถ่ายรูปไปก่อนพี่ถ่ายรูปไปก่อนแล้วพี่ขยับรอตำรวจมาก่อนไหมอ่ะไม่ถ่ายไว้เลยแล้วขยับไปข้างหน้าเบียดซ้ายให้รถเดี๋ยวเบียดซ้ายแค่นี้คู่กรณีอยู่ไหนคะเบียดซ้ายโอ้ยตัวเดี๋ยวเบียดซ้ายชนหนูทำไมชนหนูทำไมไม่รู้ใจเย็นๆเฮ้ยจริงไม่รู้จริงใจเย็นใจเย็นโอเคนะไม่รู้จริงครับใจเย็นๆโทรหาป้าโทรหาพี่หนุ่มแล้วดิโทรหาป้าโทรหาป้าป้าเขาโอเคป่ะโทรศัพท์เป็นยังไงฮะอยู่รถถ่ายวิดีโอช่วยรถเก๋งเฮ้ยฟิล์มช่วยถ่ายดิเดี๋ยวแม่กูเต็มถ่ายวิดีโอช่วยรถเก๋งไว้เร็วไอ้เหี้ยรถเก๋งเมื่อกี้ที่ชนกูอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยทำไมชนอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยจะข้ามมาแล้วเลยเฮ้ยทำไมถ่ายวิดีโอน่ะเฮ้ยโทรหาตำรวจมึงโทรดิโทรหา191เฮ้ยทำไมทำอย่างนั้นน่ะเฮ้ยชนลากไปป่ะน่ะเออดิว่าอยู่ไอ้เหี้ยแม่งทำไมมันขับแบบนั้นวะเฮ้ยเขาขึ้นสะพานมันเห็นเราถ่ายแน่เลยเมื่อกี้โตโยต้าอะไรจะไอ้นี่ได้ป่าวไม่รู้อ่ะไม่เห็นผิดตัวที่เห็นไฟเลี้ยวว่าเอ้ยเห็นทะเบียนรถมันเปล่าไม่เห็นแต่ว่ามันแยกทางแล้วครับพี่อยู่เส้นราชพฤกษ์อ่ะพี่พอดีมีรถกระบะวีโก้สีดำแต่ตอนนี้เขาหักรถยูเทิร์นไปแล้วพี่เขาไล่ชนกระบะรถเก๋งสีดำเละเลยพี่ทะเบียนรถมองไม่ทันอ่ะพี่พอดีรถเก๋งก็เกือบจะชนรถคันนี้เหมือนกันอ่ะเฮ้ยแสดงว่ารถกระบะยูเทิร์นออกไปแล้วเพราะว่านี่เป็นคลองมันยูเทิร์นแล้วยูเทิร์นเมื่อกี้เฮ้ยแต่เราตอนนี้คือทำไงได้อ่ะพี่ตอนนี้ก็ลังมุ่งหน้าไปทางวงเวียนพระราม5โอเคโทรมาแล้วใช่ไหมพี่โอเคค่ะพี่เฮ้ยเดี๋ยวเราไปช่วยรถเก๋งแล้วก็บอกเขาว่าเรามีวิดีโอเขาหาตำรวจแล้วหรอเขาบอกเข้ามาสายเนี่ยเหมือนกันอยู่ไหนอะรถเก๋งอยู่ไหนแล้วอะนู่นบ้างเยอะป่ะนี่สนุกแม่เปล่าเลยว่าจะเปล่าเปล่าลงทักแม่นะแต่พอมองในการหมดนี่คือไปเปล่าที่ไหนเนี่ยเปล่าลงทักใช่ปะไปเพิ่งใช่แล้วตอนนี้ไม่เปล่าตรงนี้อะต้องให้ร้อยเวรเปล่าผมต้องฆ่าคนตายป่ะเบี้ยวพูดแล้วอะไม่มีใครตายพูดเดียวกันไม่มีใครตายเนาะไม่มีถ้าไม่มีใครตายก็พูดเดียวกันเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้หน่อยนะครับเกี่ยวกับเมื่อคืนที่ถูกไล่ชนนะครับครับผมเป็น 3:45 กำลังกลับบ้านบ้านผมอยู่ข้างๆเรียนนนตรงจุดเกิดเหตุอะไรครับก็ขับมาเข้าอยู่เทินใต้สะพานมานะครับแล้วผมมองกระจกมันมีรถกระบะขับไม่เปิดไฟมาผมก็คุยกับน้องที่นั่งมาด้วยกันอยู่ว่าทำไมหรือเปล่าอะไรเงี้ยลองเร่งดูดิผมก็เร่งไปข้างหน้าแต่ข้างหน้ามันติดรถ2คันรถเก๋ง2คันนี่เขาก็ชาร์จเลยครับเข้ามาชนเต็มแรงเลยนี่ผมก็เบรก
รู้แล้วจังหวะนั้นถ้าเขาหลุดได้เขาคงจะอีกเขาก็ถอยแล้วก็ชนใหม่ทีอันนี้ประมาณ 4-5 ครั้งนะครับผมก็เลยจังหวะที่เขาถอยช้าเนี่ยผมต้องถอยไปเพื่อที่จะให้รถแรงประทะถอยไปให้ติดหน้าเขาที่สุดครับไม่งั้นถ้าเขาชาร์จได้รถเราก็จะจะยับเลยรถผมรถแก๊สด้วยทีนี้ก็พยายามมองกระจกให้รถข้างหลังมาเร็วๆเงี้ยเพื่อที่จะได้มาติดเขาจะได้ถอยไปได้พอรถมาปุ๊บมีคนลงมาผมก็เลยล็อกรถแล้วลงไปเลยเปิดประตูได้โอ้เขาเมามากเลยดูไม่รู้เรื่องแล้วก็ถามทำไมขับอย่างนี้เขาก็เหมือนคุ้นรู้เรื่องไปสเปรย์ถ่าไปเรื่องนู้นเรื่องนี้กวนไปกวนมาอยู่ประมาณนี้แล้วก็โทรแจ้งหมดบอกว่ามีตอนนั้นนี่ก็มีชนมีโทรมาแจ้งของผมเป็นงานที่สองผมก็บอกน่าจะคันเดียวกันให้เขารีบมาดูนะพอเข้ามาก็สรุปก็เป็นคันเดียวกันจริงๆประมาณนั้นอยากจะฝากถึงคนขับรถที่ดื่มสุราเมาและขับนี้บ้างไหมครับว่าควรจะยังไงก็อยากจะฝากว่าถ้าเมาอย่าขับเลยดีกว่าครับแล้วถ้าทำคนอื่นตายมันก็จะหนักเข้าไปใหญ่แล้วถ้าคิดกลับกันนะครับถ้าเป็นญาติเราโดนเขาทำอย่างเงี้ยเราจะคิดยังไงครับมันต้องมีโมโหนะครับเพราะฉะนั้นก่อนทำก็คิดนิดนึงกินได้คุณต้องมีความรับผิดชอบเลยครับใช่ครับเอาประตูเข้าก็ต่อ3690นะครับไม่เป็นไรครับพี่ผมก็ทำการตรวจมันก็จะถือว่ามันเป็นการปฏิบัติที่ประตูเตาก็ตอบ3690นะครับไม่เป็นไรครับพี่ครับผมก็ทำการตรวจมันก็จะถือว่ามันเป็นการปฏิบัติที่ชอบช่วยเล่าเหตุการณ์หน่อยนะครับว่าเมื่อคืนถูกรถชนยังไงฮะก็ผมจะยูเทิร์นกับถนนราชพฤกษ์ขาเข้ากรุงเทพอะครับแล้วผมก็เห็นรถคันหนึ่งอะเปิดไฟเขาเรียกว่าอะไรอะเปิดไฟกระพริบอะเพื่อที่จะไล่คันหน้าครับมาแต่ไกลก็เป็นคันนี้ครับแล้วเขาก็ขึ้นมาจุดยูของผมแล้วมันเป็นเลนเดียวครับแล้วนั้นฝนตกผมก็เลยต้องขับเบาๆแล้วเขาก็ขี้ตูดมาอย่างนั้นก็ตอนจังหวะผมจะลงผมเขาก็ชนผมเลยชนโดยไม่ทราบสาเหตุเลยนะครับแล้วผมก็พยายามจะจอดคุยหลังจากนั้นเขาก็ชนอีกรอบเขาก็ไม่มีท่าทีจะมาคุยผมก็ตกรอบประมาณ3รอบผมก็คิดว่าไม่กล้าไม่น่าคุยแล้วเจอแล้วเขาเป็นอลิขืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เลยตัดสินใจไม่ลงมาคุยแล้วขับรถหนีแล้วเขาก็ชนตลอดไปเรื่อยๆตลอดทางเลยครับอยากฝากครับอยากฝากอะไรถึงคนที่เขาเมาสุราแล้วขับรถไหมฮะให้นึกถึงผู้อื่นด้วยครับนึกถึงผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นต่อคนอื่นด้วย